ชีสบุฟเฟ่สวัสดีครับเดลล้างข่าวนอกรุ่นครับต้องรุ่นข่าวแรกไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ2-3 วันที่ผ่านมาครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั้นเจอฝนหนักมากแต่ชาวบ้านที่นั่นไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนครับตื่นเช้าขึ้นมานี่ต้องใส่บาตรทุกวันดูนะครับพระก็มาบิณฑบาตตามปกติที่พื้นแห้งก็มีบนพื้นเหยียบบนพื้นเหมือนทุกวันนะครับแต่ตามบ้านที่น้ำท่วมครับท่วมเยอะมากเดินไม่ได้ชาวบ้านเตรียมเรือท้องแบนไว้แล้วครับนี่ครับนิมนต์ขึ้นเรือแล้วก็จูงเรือเข็นเรือครับไปตามบ้านต่างๆที่ทุกคนรอพระมาบิณฑบาตพระก็ให้ศีลให้พรแล้วก็ไปครับชาวบ้านทุกบ้านคอยทำบุญคอยใส่บาตรครับโอ้เห็นแล้วทึ่งและศรัทธานับถือน้ำใจจริงๆครับและดูคุณป้าท่านนี้สิครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับชีวิตลำบากแบบนี้ตื่นเช้าขึ้นมาต้องทำบุญก่อนครับคิดถึงพระคิดถึงศาสนาก่อนคิดถึงตัวเองเป็นไรโน้องรู้ต่อมาไปที่จังหวัดสกลนครครับเทศบาลตำบลวัฒนาอำเภอสองดาวครับทำพิธีปล่อยปลาที่หนองขุมดิน 200,000 ตัวครับงานนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณคุมพลบรรเทาทุกข์เป็นประธานเทศบาลตำบลวัฒนาอำเภอสองดาวครับทำพิธีปล่อยปลาที่หนองขุมดิน 200,000 ตัวครับงานนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณคุมพลบรรเทาทุกข์เป็นประธานปลามี4สายพันธุ์นะครับมีตะเพียนมียี่สกเทศปลากาและก็ปลาสร้อยขาวปล่อยไว้ให้เติบโตแพร่พันธุ์เป็นอาหารของชาวบ้านนะครับหลังจากปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วก็มีพิธีเฉลิมฉลองครับเด็กๆก็มารำทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีครับคราวนี้ถึงคิวผู้ใหญ่บ้างเต้นบาสโลฟครับบาสโลฟก็เป็นการเต้นแบบนี้ครับหรือว่าเป็นการเต้นรำออกกำลังกายไปในตัวที่ลาวนั้นฮิตมากจังหวัดของประเทศไทยที่ใกล้กับลาวก็เต้นบาสโลฟกันโปรดสังเกตครับตอนเด็กรำนั้นมีดนตรีแต่ว่าผู้ใหญ่เต้นบาสโลฟไม่มีดนตรีครับเนื่องจากว่าเครื่องไฟเสียครับแต่ทุกคนครับไม่มีดนตรีไม่มีจังเด็กรำนั้นมีดนตรีแต่ว่าผู้ใหญ่เต้นบาสโลฟไม่มีดนตรีครับเนื่องจากว่าเครื่องไฟเสียครับแต่ทุกคนครับไม่มีดนตรีไม่มีจังหวะแต่เต้นไม่ผิดเพี้ยนเลยครับร้องจองกันเรียนมากบางคนบอกว่าที่เต้นได้แบบนี้เต้นเป็นประจำอย่างหนึ่งแล้วก็ดนตรีอยู่ในหัวใจอีกอย่างหนึ่งนอกลู่สุดท้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรีครับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปชุมชนตำบลต่างๆครับมาชุมนุมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปกีฬามีหลายอย่างครับมีทั้งปิดตาตีปี๊บหญิงและชายแข่งพร้อมกันกินวิบากเลอะไปทุกคนนะครับแล้วก็แม่ย้อนยุคมากครับกระโดดยางครับระดับนักแข่งหัวเข่าบั้นเอวได้ครับแต่ว่าพอถึงไหล่แล้วแม่มีอายุลำบากเหมือนกันต้องเก่งจริงๆเชี่ยวชาญจริงๆครับเนี่ยครับจึงกระโดดได้และสุดท้ายแข่งขันเก้าอี้ดนตรีครับร้องสดเลยนะครับไม่ได้เปิดเพลงนี่ครับใครจะได้เก้าอี้อยู่ที่ความเร็วความไวของตัวเองแต่บางเหลี่ยมบางมุมครับเก้าอี้ตัวเดียวนั่งพร้อมกัน2คนก็เป็นแบบนี้ครับแต่ดูครับพอเก้าอี้เหลือน้อยแล้วนี่เพลงยังไม่หยุดเลยครับแย่งกันนั่งแล้วกรรมการบอกยังเพลงยังไม่หยุดเต้นต่อครับเต้นกันที่หลายครั้งครับเพลงยังไม่หยุดแย่งกันนั่งเก้าอี้และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแข่งขันเก้าอี้ดนตรีบอกว่าเมื่อเหลือเก้าอี้ตัวเดียวคนแข่งเหลือ2คนใครจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์นั้นอยู่ที่คนสั่งหยุดเพลงคนเดียวเท่านั้นครับจริงไม่จริงดูครับยิ่งถ้าหากว่าเป็นเก้าอี้มีพนักพิงด้วยแล้วนี่โอ้โหชะตาชีวิตอยู่ที่คนสั่งหยุดเพลงจริงๆดูนะครับถ้าสั่งหยุดเพลงตรงนี้ครับคนที่อยู่หลังพนักพิงไม่มีสิทธิ์เป็นแชมป์เลยครับแต่ว่าการแข่งขันคราวนี้ครับผู้สั่งหยุดเพลงนั้นมีใจยุติธรรมดูครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับ
อยู่ข้างหน้าพร้อมกัน2คนแพ้ชนะอยู่ที่ความเร็วแล้วเก้าอี้ดนตรีนั้นต้องใช้เก้าอี้กลมครับจึงจะยุติธรรมที่สุดขอบคุณในวันพรุ่งนี้ครับ